ู้ชมคะข่าวที่ตำรวจไซเบอร์บุกตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังพบว่ามีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะถึงแม้ว่าการตรวจค้นครั้งนี้นะคะจะไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ทางด้านนายกเศรษฐาเองก็บอกว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องมีคนนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจร่วมด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นปัญหาใหญ่และยืนยันค่ะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกรณีตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบ้านที่ซื้อไว้ให้กับลูกน้องพักรวม5หลังภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60ด้านหลังสโมสรตำรวจหลังพบมีเส้นทางการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมนำคอมมานโดเข้าตรวจค้นบ้านเกือบ30คนนั้นซึ่งกรณีนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ก็บอกว่าได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการรายงานขยายผลและขณะนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรเนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลแต่ก็ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาไว้ว่าจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคนนอกเข้าร่วมด้วยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการตำรวจเพราะปัญหานี้มันใหญ่มากแล้วและผูกพันกับอีกหลายเรื่องซึ่งต้องดูข้อมูลอีกทียืนยันจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะยังไม่มีรายงานที่ใดยังไม่มีการขยายผลนะเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ดำเนินงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วยแล้วเพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มากนอกจากนี้นะคะนายกก็ยอมรับว่าการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการซึ่งก็ต้องมาตรวจสอบด้วยแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับช่วงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ใช่หรือไม่นั้นนะคะนายกเศรษฐาก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่วันที่27กันยายนนี้จะมีการประชุมกตร.ส่วนจะได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เลยหรือไม่นั้นนายกก็บอกว่าก็กำลังตามหาอยู่ค่ะสำหรับผลปฏิบัติการ Deck Cleaning Day กวาดล้างบ้านตัวเองของสตช.ใน 30.6 จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์นะคะเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด11คนซึ่งก็เป็นตำรวจ8นายมียศตั้งแต่พลตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกและพลเรือนอีก3คนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ